าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมปริศนากลางหมู่บ้านขนกากสวัสดีครับผมคนกากเองนะครับวันนี้เราจะไปนั่งเล่นน้ำพลุตรงกลางหมู่บ้านกันนะครับนะโอเคป่ะเรายังไม่เคยไปดูน้ำพลุตรงกลางหมู่บ้านอย่างเป็นจริงเป็นจังให้รู้สึกผิดปกติถึงอะไรบางอย่างรู้สึกว่าผมจะลืมปิดออโต้จัมป์นะโอเคโอ้โหเช้าพอดีเลยเว้ยเฮ้ยนั่งเล่นดีกว่าเอ้าเอาอีกแล้วอ่ะหลุมอะไรเนี่ยหลุมอะไรไหนดูดิอ๋อหลุมแบบเดิมเลยเหรอเนี่ยโอ้มันจะมีอีกสักกี่หลุมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้วันนี้โอ้ยนะไหนดูดิมีกี่หลุมไหนขอดูรอบๆหมู่บ้านนี้ไม่ใช่มันมาอีก 3-4 หลุมไม่ไหวนะเอ้ยเอ้าไอ้2คนนี้มันหายไปไหนวันเนี้ยสงสัยจะไปเที่ยวกลางคืนไอ้จุกกับไอ้โบงเนี่ยเอ้ยไม่มีเอ๊ะหรือมันจะมีหลุมเดียวเอ้ยถ้าหลุมเดียวก็ไม่ต้องลำบากคนอื่นแล้ววะดิฉันจัดการเองก็ได้ถ้าเป็นหลุมเดียวนะโอเคได้ถ้านายอยากให้เราลงไปก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีหลุมเดียวอ่ะมันจะง่ายอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เราอาจจะเจอแจ็คพอตอะไรบางอย่างก็ได้สักสิบบล็อกก็น่าจะเหลือแหละสำหรับหลุมนี้เอ๊ะเท่าที่สังเกตมันเป็นหลุมไม่ลึกนี่หว่ามันไม่ลึกเท่าหลุมที่เราเคยเจอที่ผ่านมาเนี่ยมันจะลึกกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้มันไม่ลึกมากอะกระโดดไปก็ได้แต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนลืมหยิบของเลยโอ้โหลืมหยิบของได้ไงเนี่ยโอเคเล่มเดียวก็น่าจะพอละแม่เกือบลืมหยิบของแล้วถ้าเกิดว่าลืมหยิบของนี่แบบน่าจะแย่แล้วเนี่ยโอเคจึ๊บจึ๊บอุ้ยมีเสียงด้วยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหเหมือนจะเป็นรางไม่ดีเลยว่ะโอ้โหน่าจะรวยแล้วแหละเราวันนี้โอ้ดูนี่สิมันมีอะไรเนี่ยโอ้โหบล็อกเพชรบล็อกทองเต็มหมดเลยเอ้าการ์ตูนแคทนี่ว่ะหุยเลือด 10,000 เอาจริงเหรอเฮ้ยล้อไปเล่นปะเนี่ยเฮ้ยนี่มันอัปเกรดตัวเองมาว่ะปกติมันเลือดไม่เท่าไหร่นี่โอ้เลือด 10,000 แย่ละ10,000แล้วผมจะไปสู้ไหวอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วตีแรงอีกเฮ้ยดาบผมก็มีเล่มเดียวแล้วเป็นดาบหินซะด้วยนะโอ้โหเฮ้ยมันโหดขึ้นวะอุ้ยเกินดูมันดิตีก็ไม่ค่อยเข้าดูดิแถมมันตีแรงอีกโอ้โหโอ้ยนี่ขนาดเล่นหลังประตูเนี่ยหลังประตูผมยังมันยังยัดเข้ามาตีได้โอ้โหสุดเกินไอ้การ์ตูนแค่ตัวนี้โอ้โหแล้วดูชุดเกราะผมดิต้องโอ้ยังไงผมก็ต้องเรามีหกบล็อกนั้นในครั้งนี้ผมจะไม่ยอมตายแน่นอนผมจะต้องมีชีวิตกลับไปแน่นอนเพราะว่าตายกันมาเยอะแล้วอยากรอดบ้างนะก็เล่นมันหลังประตูไว้แหละก็ตีเท่าที่ตีได้นะโอ้โหเลยขนาดนี้ต้องเป็นแฮกเกอร์กับพระเจ้าแล้วแหละนะผมไม่ไหวหรอกผมบอกเลยตรงๆอะไรเราเฮ้ยดูมันดูมันดูมัน
อะไรหรอกอะไรหรอกอะไรโอ้โหดูดิต้องเป็นแฮกเกอร์กับพระเจ้าเท่านั้นที่จะฆ่ามันได้นะแฮกเกอร์หรอฆ่าได้ไหมหรอน่าจะได้แหละแต่ว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพระเจ้าก็อีซี่เลยพระเจ้าทำได้ทุกอย่างโลกนี้รอผมด่าผมหักก่อนแล้วกันถ้าด่าผมหักเมื่อไหร่ผมก็จะขึ้นไปแล้วผมจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปผมจะไม่สู้กับมันอีกต่อไปแล้วหักยังเออโอเคปิดประตูเล่นเหลือ 9,300 ใช่ไหมโอเคอ่ะเราหาทางขึ้นกันดีกว่าต่อขึ้นเลยดีไหมเนี่ยต่อขึ้นเลยแล้วกันพอไหมเอ้ยได้อยู่โอเคเลื่อนเลยกับมัน3ใช่ป่ะงั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นแล้วกันผมไม่ไหวหรอกอีกอย่างนึงผมก็รักชีวิตด้วยนะเพราะว่าชีวิตผมมันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันเสียไปได้เพราะว่าอะไรเหรอถึงเราจะจนถึงเราจะไม่มีอะไรก็ตามเราก็ต้องสู้นะครับเพราะว่ามันก็โชคดีขนาดแล้วที่เราเกิดมาเป็นคนนะมันโชคดีแล้วครับอย่างน้อยคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเลือกเขาเรียกว่าอะไรเลือกอนาเลือกสิ่งดีๆให้กับเราอะไรงี้นะฮะเกิดมาจนก็ไม่ใช่ว่าจะจนตลอดนะฮะก็มีโอกาสรวยเหมือนกันแหละแต่ว่าตอนเนี้ยรักษาตัวก่อนชุดเกาะก็จะพังเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคโอ้โหแล้วชุดเกาะมีชุดเดียวแล้วจะพังละโอเคงั้นคนกากขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนั่งเล่นแล้วก็ไอ้นั่งเล่นก็ได้โอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะฮะวันนี้เราจะไปช่วยกันกระตืบนะฮะกระตืบการ์ตูนแคทที่มันอยู่ใต้น้ำพุกลางหมู่บ้านของเรานะฮะไม่รู้ว่ามันอยู่ในงั้นได้ยังไงนะฮะคราวก่อนก็เป็นไซเลนเฮดมาคราวนี้เป็นการ์ตูนแคทครับสงสัยจะแคทเราจัดเพราะว่ามันเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนพวกเราเนี่ยลุมสกรรมกันบ่อยมากแต่ว่ามันตะกากไงมันจะตายง่ายเอ้าโหยมันจะตายง่ายนั่นแหละแต่ว่าได้ยินข่าวมาว่ามันเลือด 10,000 โอ้โหเลือด 10,000 ผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็โหเอาจริงไหมอาจจะฆ่ามันได้แต่จะใช้เวลานานมากๆเลือด 10,000 ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมจะบอกให้นี่ไงผมจะคือเราต้องแบบเอาเลือดมาเหลือสัก 8,000 ก็ได้อ่ะ 8,000 อุ๊ย 8,000 แค่ 8,000 ก็เยอะแล้วนะครับเอ้ยไม่ดิ 8,500 พอแล้วมั้งผมว่า 8,000 มันจะไอ้นี่ไปหรือเปล่าเว้ย 8,000 ผมว่านานนะนานนะใช้เวลาโอ้โห 10 นาทีเลยก็ว่าได้นะฮะเฮ้ยจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนี่หว่านอกจากเลือดเยอะเฉยๆแต่ทำไมคนกากบอกว่ามันวิ่งเร็วล่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันกากนั่นแหละครับมันฝีมือต่ำนะนี่ดูอย่างผมนี่ตีติดงูได้เหมือนเดิมนะเฮ้ยคนกากนะคนกากสู้ยังไงวะให้โดนเขากดนะผมบอกเลยว่าถ้ามันไม่มีประตูเนี่ยมันตายไปแล้วแต่มาเล่นหลังประตูไงก็รอตัวไปอะไรเหรอเฮ้ยไอ้นี่โหแปดพันห้าพอละโอ้โหผมว่าเผลอๆต่อเอ้ยเอาสัก 8,000 แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแหละผมบอกเลยว่าต่อให้เป็นแฮกเกอร์เนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรขึ้นที่มันลดลางเลยผมบอกเลยว่าต่อให้เป็นแฮกเกอร์ก็ใช้เวลานานอยู่ดีด้วยเลือดที่มันมหาศาลขนาดนี้นะครับนั่นแหละแฮกเกอร์อาจจะใช้เวลานานก็ได้นะแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วคนที่รับจบก็คือพระเจ้าคนเดิมนั่นแหละนะพระเจ้ามัน
ทำอะไรก็ได้ครับเสกสิ่งมีชีวิตมาต่อยไอ้นี่ทีเดียวล่วงก็ได้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้เขาจะสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามใจต้องการนะฮะผมช่วยแค่นี้แหละ 8,000 พอแล้วโอเคไปแล้วโอ้ดูมันแค้นครับมันแค้นผมแล้วขึ้นยังไงเนี่ยรอบนี้อ่ะขุดบล็อกไปเฮ้ยต้องกระโดดทุบแล้วแหละโอเคขึ้นไปเลยครับโอเคขึ้นมาได้แล้วเย้โอเคครับที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสองคนสุดท้ายนะฮะความหวังของหมู่บ้านนั่นแหละนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะคนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์แฮกเกอร์เองนะฮะวันนี้นะครับเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปยิงการ์ตูนแคทกันนะครับมันอยู่ใต้น้ำพุนี่แหละนะผมอ่ะเบื่อปืนนิวเคลียร์เดดเลแล้วผมเลยเอาปืนนี้มาแทนนะครับปืนนี้มีชื่อว่า TFG 10K นะครับผม10K ก็เป็นปืนนิวเคลียร์กันแหละแต่ว่าไอ้นิวเคลียร์ได้เลยมันจะเป็นเลเซอร์แต่เนี้ยมันจะเป็นลูกนะครับคุณผู้ชมคงเคยเห็นกันไปแล้วแหละนะก่อนอื่นเลยเผื่อตัวเองขึ้นมาผมไม่รู้ว่าจะฆ่ามันได้ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้แหละอาจจะโอ้โหอันนี้เป็นเอ้าแล้วผมมาเกิดนี่ได้ไงเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าผมมาเกิดบ้านคนกากเฉยโอ้ยิดเมไม่เป็นไรเมียดูไว้เลยเป็นความผิดพลาดนะโอเคอย่าไปชาร์จโอ้ยถ้าชาร์จมันจะติดลูกใช่ไหมขอลองก่อนอ๋อ10ลูกใช่ป่ะโอเคก็อย่าไปชาร์จใกล้ๆครับยิงนี่แหละที่สุดแล้วถ้าชาร์จใกล้ๆชาร์จได้แต่ว่าอย่าให้มันวิ่งมาหาแล้วถ้าอย่างนี้มันเราจะตายไหมอ่ะไม่ตายหรอมั้งอ่าฮ่าสรุปแล้วนะไอ้ลูกกระสุนนี้มันใหญ่เกินไปครับมันมีขนาดใหญ่เกินไปที่เราจะทนมันได้เราต้องยิงมันทีละนัดนั่นแหละคอมันทีละลูกอ่ะดีสุดแล้วฮะถ้าไม่อยู่กว้างจริงอันนี้มันแคบครับมันเป็นหลุมแล้วมันเป็นใต้ดินด้วยนะนี่ฮะเคาะมันไปเรื่อยๆดีสุดแล้วอย่าไปชาร์จฮะโอ้โหนี่โอ้ยโอ้โหลูกดอกละ80ดาเมจเลยเหรอเฮ้ยแล้วดาเมจมันเขียนว่า50ถึง15เอ้ยไม่ใช่15ถึง50โอ้มันเกินคาดจริงไงปืนลูกนี้เฮ้ยผมว่าเอาจริงมากมันเผื่อแรงกว่านิวเคลียร์ได้เลยด้วยมันน่าจะแรงคนละแบบนะครับนิวเคลียร์ได้เลยมันจะแรงแบบว่าทรมานหน่อยเลือดมันจะลดทีละ2แบบรัวโอเคเอาเลือดมาแหละสัก 2,000 แล้วกันเดี๋ยวให้พระเจ้าเป็นคนทดสอบว่าถ้าปืนเนี้ยชาร์จเต็มๆเนี่ยมันจะโดนกี่ดาเมจนะฮะแต่เราไม่สามารถทำได้เพราะเราไม่ใช่อมตะนั่นเองยิงมันเลยครับโอเค1971โอ้เลขสวยจังเลยโอเค
ก็ประมาณนี้อ่ะพอแล้วที่เหลือให้เป็นหน้าที่พระเจ้าแล้วกันเดี๋ยวพระเจ้าอุ้ย10บล็อกพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พระเจ้ามาเป็นคนเทสนะฮะโอเคพอเดี๋ยวรู้เลยครับว่ามันจะโดนกี่เดเมจผมว่าน่าจะประมาณ800นะครับดอกหนึ่งเอ้ยผมว่ามันดาเมจปืนนี้มันไม่ตายตัวนะครับเดี๋ยวโดน50ดาเมจบ้าง70บ้าง80บ้างถ้าเต็มเหนียวจะโดนเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันโอเคงั้นวันนี้แฮกเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าเองนะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบปืนตามคำขอของแฮกเกอร์นะครับเราจะเอาปืนที่มีชื่อว่าTFGหรอใช่ไหม TFG หรือ TF โอเคฮะปืนนี้มีชื่อว่า TFG 10K นะฮะก็เป็นปืนนิวเคลียร์อีกแบบนึงแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็แรงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจะแรงคนละแบบนะฮะหมายถึงความรุนแรงของมันเนี่ยเนี่ยฮะเราจะมาดูว่าถ้าเราชาร์จเต็มเหนี่ยวเงี้ยมันจะโดนสักกี่ดาเมจนะฮะผมว่าน่าจะหลายร้อยอยู่เหมือนกันไปลุยเลตโก้ไม่มีเสียงเหรอและนี่ก็คือเจ้าการ์ตูนแคทนะฮะดูดีเลยมันจะเหลือเท่าไหร่200เองเหรอเอาดีๆถ้า200ผมมองว่าไม่คุ้มมั้ยเนี่ยผมว่ายิงรัวๆใส่มันน่าจะดีกว่านะฮะเอ้ยชาร์จยิงดีสุดโอเคฮะตายแล้วสำหรับการ์ตูนแคทในวันนี้สรุปแล้วฮะปืนนี้ผมคิดว่าไม่ต้องชาร์จเต็มอย่างเงี้ยไม่ต้องไปชาร์จเต็มอย่างงี้ผมคิดว่าดาเมจแค่200เนี่ยมันไม่คุ้มกับเสียกับเวลาที่เราชาร์จไปมันต้องชาร์จแล้วก็ยิงอย่างนี้มันต้องชาร์จยิงชาร์จยิงอาจจะแบบชาร์จยิงแบบทีแต่ไม่ได้ชาร์จเต็มนะฮะมันจะโดนดาเมจมาร้อยหนึ่งได้ร้อยหน่อยๆนั่นแหละผมว่าน่าจะดีสุดแล้วหรือไม่ถ้าใจร้อนก็รัวๆไปครับนั่นแหละโอเคครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ